้อมข่อยข่าขมาดขน่อยข้าพเจ้าคือคำเว้าที่มีความหมายเดียวกันถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของทั้งบ่าวและเจ้านายในสมัยโบราณผู้คนยอมรับกันอย่างภาคภูมิใจหากมีโอกาสได้รับใส่ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะรับใส่ประเทศชาติราชอาณาจักรในถิ่นแถบลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นก็หมายความว่าผู้คนชุ่มชนแถบนี้ถึงสิต่างเผ่าต่างภาษาแต่ย่อมมีที่ไปที่มาที่เคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาก่อนเรื่องเล่าแห่งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจังได้มีอารยธรรมที่บรรพบุรุษพวกเข้าสร้างไว้ด้วยอุดมการณ์ความศรัทธาด้วยเลือดด้วยเนื้อหยาดเหงื่อความเมื่อยล้าและชีวิตจึงได้มีมรดกตกทอดถึงลูกหลานไว้นั่นก็คือนครวัดนครธมเศรษฐปุระละโวอโยธยาพิมายสุโขทัยอีสานปุระอินทปัตตนครออกแก้วอันลือเลืองในปัจจุบันผู้คนทั่วพิภพย่อมรับให้เป็นอารยธรรมที่ลุ่งเรืองนำสมัยว่าได้แตกต่างจากอารยธรรมโบราณต่างๆในแถบทวีปยุโรปอเมริกามายาอินคาแต่อย่างใดบทความต่อไปนี้จึงเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่ควรแก่การรับฟังณบัดเนาเนาเนาในภาคอีสานบ้านเฮานี่ทั้งหมดสามารถเอิ้นเจ้าของได้เลยว่าทุกคนเป็นขอมครับเนื่องจากว่าบรรพบุรุษของพวกเฮาเนี่ยก่อร่างสร้างบ้านสร้างเมืองไว้อยู่ในบันทึกในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าเป็นเมืองขอมนะครับแทบสิบ่ต้องสงสัยเลยว่าลูกหลานในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นชนชาติขอมไปนำกันเบิดภาคอีสานครับจังบ่ได้มีความจำเป็นที่ต้องไปถามกันดอกครับว่าทุกมื้อนี้ขอมหายไปไสหมดขอมไปอยู่ไสคนที่สร้างนครวัดนครทุ่มสร้างเขาพระวิหารสร้างปราสาทหินเขาพนมลุงสร้างปราสาทหินพิมายและอีกหลายๆหม่องที่มีอยู่ดาดเดือนเต็มภาคอีสานทั้งตอนบนและตอนใต้รวมไปถึงในพื้นที่ของประเทศกัมพูชาครับตัวจริงเสียงจริงขอมกะอยู่น้ำบ้านน้ำเมืองเฮาสุมือนี่แหละครับมีตู่มีตนยืนเครื่องยงข้างอย่างอยู่นี่แหละเหลียวเบิ่งหน้ากันอยู่แม่นๆนี่แหละครับนี่แหละคือขอม ทุกมือนี่สิมีกันผสมปุ่มปีกันอยู่กับชนเผ่าอื่นๆที่มาจากทางเหนือครับหรือว่ามาจากทางตะวันตกผสมกันไปผสมกันมาครับเป็นลูกเครื่องเบียดกันไปเบียดกันมาอยู่ในสายเลือดจังได๋ก็ต้องเหลือสายเลือดขอมอยู่ในตัวของคนอีสานบ้านเฮาเกือบแทบทุกคนนะครับซึ่งลักษณะของการก่อร่างสร้างตัวของนิสัยของคนอีสานเนี่ยเจ้าชายจิตเสียเนี่ยถือว่าเป็นรูปแบบเป็นต้นแบบของการก่อร่างสร้างตัวอย่างชั้นฉลาดแม้กระทั่งเรื่องของความรักเจ้าชายจิตเสนสามารถทำใจย่อมรับพนังกัมพูชาลาลัสมีคนที่เจ้าของหักให้ไปเป็นราชเทวีของพระเจ้าพวะวรมันคู่แข่งในการปกครองบ้านเมืองช่วงอาณาจักรเศรษฐปุระหรือว่าอีสานปุระหรือว่าเจนละช่วงแรกๆหรือแม้กระทั่งของการก้มหน้าก้มตาทำมาหากินค้าขายหลังจากเสร็จศึกสงครามโดยบ่ย่นละย่อบ่เคยย่อท้อเพื่อความเจริญเติบโตของฐานะความเป็นอยู่ของตนเองให้เกิดความมั่นคงถึงสิเป็นสามัญชนธรรมดามุ่งหน้าบากบั่นจนสามารถสร้างบ้านสร้างเมืองปูพื้นฐานให้ชนชาติขอมเนี่ยมีความยิ่งใหญ่ทั้งเทคโนโลยีทั้งเรื่องของวัฒนธรรมที่หลงเหลือให้พี่น้องได้เห็นรุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นและก็ใช้ประโยชน์จากมรดกเหล่านั้นในเชิงการท่องเที่ยวกับปราสาทหินต่างๆครับทุกมือนี่ถ้าเปรียบเสมือนการเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินทำมาหากินของคนอีสานที่ไปหากินอยู่ถิ่นฐานอื่นย่อมให้ผู้คนบางท้องที่ที่เป็นเจ้าถิ่นเขาดูถูกดูแค้นแต่ตัวเองก็ตั้งหน้าก้มหน้าก้มตาทำมาหากินโดยบ่เคยย่อท้อจนสร้างลักปักฐานต่างงานขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีได้ดิบได้ดีได้เป็นผู้รักผู้ใหญ่ในประเทศกันหลายคนครับบ่ได้แตกต่างกับวิถีชีวิตของเจ้าชายจิตเสนหรือว่าพระเจ้าสีมเหสระวรมันที่เป็นบรรพบุรุษของคนอีสานบ้านเฮาแม้แต่นิดเดียวพวกเฮาคนอีสานแท้ๆต้องมีความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของเจ้าของหลายคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าขอมคือไผคันแม่นว่าพี่น้องท่านผู้ฟังติดตามกันมาตลอดทุกตอนก็สามารถฮู้คำตอบทันทีเลยว่าขอมนั่นคือตัวเจ้าของเองนั่นเองด้วยเหตุผลที่ว่าไผก็เข้าใจว่าคนอีสานนี่เป็นชุ่มชนเป็นคนที่เสือคนง่ายหลอกต้มง่ายนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนอีสานเนี่ยถ้าหากรู้จักว่าเป็นคนรวมชาติเดียวกันมักสิให้ความไว้วางใจทันทีแสดงว่าเลือดของเจ้าชายจิตเสนยังอยู่ในลูกหลานคนอีสานเกือบทุกๆคนแบบบ่ฮู้โตคือจังกรณีที่ถูกพระเจ้าพวะวรมันหักหลังนะครับสิกำจัดออกจากวิถีทางของการครองราชอาณาจักรอีสานปุระ
ในฐานะเป็นรัฐทายาทผู้สืบทอดบัลลังก์ตามขอตกลงที่ซอยกันปราบอาณาจักรฟูนั่นอย่างลาบขาบช่วงก่อนหน้านั้นและแล้วที่สุดเจ้าชายจิตเสนก็สามารถสยบพระเจ้าภวะวรมันด้วยความเด็ดขาดเชกเช่นคนอีสานบ้านเฮาทุกมือนี้เป็นคนที่แก้ปัญหาได้อย่างเด็ดขาดเมื่อถึงเวลาที่ต้องแสดงความสามารถของตนเองนี่ก็มีตัวอย่างให้เห็นกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับบ่แม่นย่องคนบ้านจักของดอกแต่ว่าภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของเจ้าของในฐานะที่เป็นขอมข่าคอยขะน้อยมีหลักฐานจารึกประกาศกิตติคุณของเจ้าชายกิตเสนเหนือสุดสิ้นสุดอยู่ที่วัดศรีเมืองแอมอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบันซึ่งอยู่ใต้แนวหนองหานกลุ่มพระว่าปีลงมาเล็กหน่อยเป็นจารึกประกาศกิตติคุณเช่นเดียวกับจารึกที่ทำมาในปากแม่น้ำมูลเป็นการประกาศให้พี่น้องของพระองค์ที่อยู่ทางเหนือขึ้นไปได้ฮู้ว่าความสำเร็จและความยิ่งใหญ่และเหนือขึ้นไปจากนี้ก็บ่ปรากฏว่ามีจารึกของพระองค์อีกเลยเป็นประจักษ์หลักฐานว่ามีขอมอิสระขอมนอกกัมพูประเทศอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือแว่นแคนมุนชีประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่6พญาขอมแห่งหนองหานหน่อยหนองหานหลวงได้ข้ามแม่น้ำโขงไปตีเอาเวิ้นตันตลอดทั้งค่ำม่วนซื่อในปัจจุบันล่งไปจนถึงสวรรณเขตในปัจจุบันเฮ็ดให้กำลังไผ่พ้นเพิ่มขึ้นอย่างมากมายช่วงคิดศตวรรษที่5จึงได้เป็นฉากสุดท้ายของสีโคตบุญแว่นแฟนหรืออาณาจักรแห่งหนึ่งที่มีอยู่จริงในสุวรรณภูมิที่อาจสิพร้อมกับอาณาจักรฟูนั่นโดยซ้ำไปหลังจากได้เวื่อนตันรวมทางบ้านเมืองเดิมของสีโคตบุญแล้วกองทัพขอมของพญาขอมแห่งหนองหานหน่อยหนองหานหลวงได้เดินทัพขึ้นเหนือต่อไปอีกตามลำแม่น้ำโขงเข้าตีเอาหมู่บ้านเล็กบ้านหน่อยจนถึงหมู่บ้านริมแม่น้ำโขงอีกแห่งหนึ่งชื่อว่าเชียงแสนหลังจากเขายึดข้องเมืองเชียงแสนเรียบร้อยแล้วพญาขอมแห่งหนองหานหน่อยและหนองหานหลวงได้ตั้งขุนขอมปักหลักสร้างบ้านแปลงเมืองและปกครองไผ่พ้นราษฎรอยู่ณที่นั่นพร้อมกับแผ่ขยายอำนาจอิทธิพลด้วยตนเองต่อไปอพยพไผ่พ้นราษฎรจำนวนมากขึ้นไปตั้งถิ่นฐานที่เชียงแสนเพื่อซอยขุนขอมสร้างบ้านแปลงเมืองในช่วงหลังคิดศตวรรษที่6ชาวพื้นเมืองที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้พื้นที่เมืองเชียงแสนมีทั้งพี่น้องชาวโยนกชาวลังวะตลอดจนกษัตริย์จากเชียงลุง12ปันหน้าโดยการซอยเหลือของชาวไตในเดียนเบียนฟู่ซื้อในปัจจุบันครับสมัยก่อนเดียนเบียนฟู่ก็เอื้อนเมืองแถนได้ร่วมมือกันเฮ็ดสงครามขับไล่โจมตีขุนขอมจนขุนขอมแห่งเมืองเชียงแสนพ่ายแพ้ยับเยินและขุนขอมแห่งเมืองเชียงแสนเสียชีวิตในการรบในเทือนั้นด้วยกำลังไผ่พ้นขอมที่เหลือจึงได้ละถิ่มหมู่บ้านต่างๆที่ตีได้แล้วกลับลงมาเวียงจันทน์ขมวนสวรรณเขตและสุดท้ายข้ามแม่น้ำโขงกลับสู่หนองหานหลวงหนองหานหน่อยตามเดิมในการสู้รบใดๆที่ได้มีการบันทึกไว้ช่วงระยะเวลาของประวัติศาสตร์ย่อมเป็นศึกที่ใหญ่หลวงมีความสูญเสียใดมาซึ่งอำนาจบารมีเอียงต่างๆสงครามเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเจ้าชายกิตติเสนพระเจ้ามเหสวรวรมันถึงแม้นว่าพระองค์สิเป็นบรรพบุรุษของอาณาจักรกัมพูประเทศแต่พระองค์ก็มีภูมิลำเนาอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำชีแม่น้ำมูลพระองค์มีสายเลือดจากพี่น้องชาวพื้นเมืองลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลอย่างบริสุทธิ์โดยแท้เรื่องเล่าที่เกี่ยวกับพระองค์จึงถือว่าเป็นเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ของคนภาคอีสานอย่างแท้จริงกับผมผู้ดำเนินรายการบ่าวธรรมรัตน์ในนามของชมรมอนุรักษ์ปลาต้นน้ำและทรัพยากรประมงสกลนครขอเคารพและสดุดีพระองค์เจ้าชายจิตเสนหรือพระเจ้าไม่เห็นทละวรมันผู้ที่เป็นต้นคิดประดิษฐ์อักษรขอมโบราณและเป็นผู้ปูพื้นฐานของการสร้างอาณาจักรขอมให้เจริญทัดเทียมกับอารยธรรมอื่นๆที่ว่ามีความเจริญก้าวหน้าในเวลาไล่เลี่ยกันอย่างบ่มีข้อต้องสงสัย